ไรอ๋อนั่นคุณบอกอันนี้เป็นบ้านทางแบ่งนะครับบ้านทางแบ่งลักซาวนะครับผมกลับมาฮอดแล้วนะครับถ้าตรงไปทางพุ้นก็จะไปทางค่ำม้วนบุรครับไปทางท้าแขกนะฮะแต่ผมน่าจะไปทางพีดีกว่าครับเพราะว่าผมน่าจะไปหาอายเพิ่นอยู่บ้านน้ำเดือนะครับที่แขวงบริคำไส้นี่แหละครับไปเดี๋ยวไปต่อรถคันนี้บ่อนี่สวรรค์สวรรค์เขตเวียงจันท้าแขกนะฮะเดี๋ยวผมถามราคาคุณก่อนนะครับผมจะต้องเดินทางไปที่ตรงไปยังน้อยครับน่าจะเลยทุ่งน้ำมีไปนะครับเป็นบ้านบ้านน้ำเดือนะฮะเดี๋ยวผมไปหาพี่ผ่านพี่ที่ผมรู้จักนะครับกะขารถขารถจากอันนี้คือบ้านแยกลักซาวแบ่งลักซาวเห็นบ่ทางแบ่งลักซาวนะครับไปมุ่งหน้าไปที่บ้านน้ำเดือกะ20,000นะครับ20,000กีบนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องนั่งรถคันนี้นะครับที่เขาจะเดินทางไปเวียงจันทน์นะฮะก็จ่ายไป20,000สำหรับขารถนะครับตัวนี้บ่อันนั้นเครื่องรถตัวนี้โอเคครับมีแค่นี้ครับเรียบร้อยครับผมมาฮอดแล้วครับมาโอ้ยพอดีอายเพิ่นนะครับอยู่เปิดร้านซีนดาดตัวนี้พอดีแล้วเขาจะได้กินซีนดาดมื้อนี้นะครับโอ้กําลังสร้างหยังบ่โอ้สบายดีฮะอะไรสร้างยังเงินนี่เนี่ยโอ้ยมาแต่รักเศร้าอ่ะไปรักเศร้ามากเมื่อกี้เอาครับมาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของร้านฮะโอ้ผู้สาวมากินเบียร์บ่ใส่ใส่โอ้นี่บอกกำลังเอ็ดบ่โอ้มันเอ็ดร้านใหม่ครับอันนี้เป็นร้านซีนดาดอยู่บ้านน้ำเดือครับที่ผมเคยมาเธอก่อนนะครับตอนนี้ก็โอ้หมดจากร้านเนี่ยขาสังกับเศร้าร้านเศร้าร้านพี่น้องขาสังน่ะเศร้าร้านครับนี่20ล้าน20ล้านเฉพาะขาสังเจ้าสิเอ็ดยังนี่เอ็ดเป็นเพื่อนอยู่บ่จังได๋เอ็ดเป็นล้านบ่โอ้สุดยอดสุดยอดนี่ครับร้านใหม่เตรียมพบกับออลนิวออลนิวร้านซีนดาดให้เบิ่งบรรยากาศในเมืองแรงนะครับที่บ้านน้ำเดือแขวงบริคำไส้กันนะครับตรงนี้เป็นถนนหมายเลข13นะครับที่จะแล่นลงไตไปเลยสุดไปจำปาซักเลยครับนี่สุดแผ่นดินของสปลาวเลยนะครับกะอายเพิ่นนะครับก็เป็นคนอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับแต่กับบ่ได้เมียอยู่นี้นะครับกับเพิ่นก็มาเปิดร้านนี่ครับใครเดินทางมาที่บ้านน้ำเดือกับฝากร้านเด้อครับมาซิมเบิ่งครับมาซิมได้นะครับเป็นร้านซินดาดซินดาดกับหมูกระทะบ้านเฮานั่นแหละครับแล้วก็มีเค้กมีเครื่องดื่มนะครับมีผู้สาวคอยบริการนํานะฮะผู้สาวเราก็เปลี่ยนบ่ซ้ําหน้าดอกครับก็สาวอยู่ในโสปลาวนี่แหละนะครับนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเติมน้ํามันนะครับพอดีผมเอารถอ้ายขึ้นมาขี่นะฮะอยู่นี่นะครับปั๊มน้ํามันอยู่นี่นะครับเขาสิเติมมีดีเซลกับเบนซินเท่านั้นนะครับก็จะมีแก๊สซั่งกับก๊าซส่วนน่าจะเป็นก๊าซส่วนเนาะไปใส่นอกคนเติมน้ำมันเนาะเอา10,000ครับนี่เติมไป10,000กับ10,000นั่นนะครับมันเหม็นบ่คือปิดปะฮะเข้ากล้องแน่เนี่ยยิ้มเข้ากล้องสาวเติมน้ำมันอยู่บ้านอย่างนี้บ้านน้ำเดือบ่ฮะเป็นน้ำเดืออยู่บ่หน้าเครือกับน้ำเดือเนาะกะ1 2 3 4 5นี่ครับผมจ่ายไป10,000ครับป้าจิตัว10,000เติมกับบ่เต็มถังโอ้ยว่าแต่ไปเต็มถัง10,000น่ะเอ้าบ่ยากดอก10,000ก็ได้อยู่ประมาณลิตรอู้เป็นลิตรตัวนี้เนาะได้ลิตรกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมสิพาเลาะบ้านน้ำเดือครับมีมอเตอร์ไซค์แล้วนะฮะต้องห่วงเส้นทางการเดินทางของผมนะครับจากลักซาวมานะครับผมก็มีโอกาสผมจะต้องกลับไปที่ลักซาวอีกแน่นอนนะครับต้องกลับไปแก้ตัวนะครับแต่มื้อนี้ผมกลับมานี่ก่อนครับ
กลับมาที่แขวงบริคำไซมองบ้านน้ำเดือก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมืออื่นนะครับเพราะว่าผมก็มีภารกิจอยู่นะครับแล้วมีโอกาสผมจะกลับไปรักษาให้ได้นะครับแล้วก็อ้อไปทะลุเวียดนามเมืองวินเลยครับอึ๊บตกที่ถอยหลังไปโอ้นี่นะครับบรรยากาศนะครับผมจะพาไปเบิ่งบรรยากาศเพราะว่าผมยังบ่เลาะเลยครับบ่เคยที่จะขี่มอเตอร์ไซค์เลาะบ้านน้ำเดือนะครับทั้งที่บ้านน้ำเดือก็มีมนต์เสน่ห์มีความสวยงามเหมือนกันครับด้านหลังนี่เป็นภูเขานะฮะสิไปเบิ่งเด้อกระตรงไปยังน้อยก็เป็นโอ้เดี๋ยวมันต้องขับขวาตัวเดี๋ยวอย่าพึ่งเด้อผมท่าจังหวะอยู่ครับต้องขับขวาครับถ้าขับทับซ้ายนี่บ้านเฮานะครับถ้าขับขวานี่จะเป็นที่สปป.ลาวนะครับถือว่าเย็นสบายครับบ่ถือกับหนาวครับว่างมื้อ 2-3 มื้อก่อนนี่โอ้โหหนาวแบบสั่นเลยครับแต่รอบนี้รู้สึกว่าหนาวแบบโอ้ยังซี่แหละครับอยู่สบายเลยครับเทวดาลี่แอร์ลงให้ครอบเจริญหลายไปเบิ่งในบ้านก่อนครับไปเบิ่งธรรมชาตินะครับเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านน้ำเดือก่อนนะครับผมนึกว่ามันเป็นทางแยกนะฮะนี่ก็เป็นร้านค้านะครับเป็นร้านค้าอยู่ในบ้านน้ำเดือนะฮะเป็นเซเว่นหมดจากฤดูเก็บเกี่ยวเข้านะครับกะเอาห่วยคือไปหาไรกันเนาะวันนี้เนาะโอ้คือสิพิษใจกับบ้านนั้นแห้งนะคุณครับทิวเขาครับที่ทางคุณครับหลังของหมู่บ้านนะฮะเป็นทิวเขางามครับงามนี่แหละครับบ้านน้ำเดือนะครับบ้านน้ำเดือแขวงบริคำไส้นะครับจูปี้จูปี้จูปี้จูซ้ายมือผมเป็นวัดครับอันนี้เป็นวัดประจำบ้านนี้เลยนะครับประจำบ้านน้ำเดือเลยนะฮะเป็นสถาปัตยกรรมทางสปป.ลาวนะครับไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งครับจังใดได้มาแล้วผมก็ต้องเข้าไปเบิ่งครับมีโอกาสมานะครับแวะไปเบิ่งภายในวัดก่อนนะครับปึ๊บโอ้วัดเทพนิมิตวัดเทพนิมิตนะครับเป็นวัดนะครับเป็นวัดที่อยู่ในบ้านน้ำเดือเองนะครับปะบนเข้าไปเบิ่งจักหน่อยนะครับก็เป็นวัดป่อใหญ่นะครับเป็นวัดประจำภายในบ้านน้ำเดือนี่เองอ๋อนี่ครับอันนี้ผมพาไปเบิ่งคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นการขับรถเลาะบ้านน้ำเดือนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับที่สปป.ลาวนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับเรียบง่ายที่อยู่แถวนี้นะครับด้านขวามือผมนี้นะครับจะเป็นตลาดนะครับน่าจะเป็นตลาดเนาะนี่ตลาดครับไปเบิ่งตลาดเนี่ยเมื่อแรงนะครับของบ้านน้ำเดือนะฮะโอ้กะคึกคืนเท่าที่คึกคืนใดนะครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านบ่ค่อยใหญ่ปานใดนะครับกะมีของขายอยู่กับบ่กี้ย่างนะครับอาจจะไหว้เบิ่งละนะฮะส่วนมากคนแถวนี้เขากับปลูกพักปลูกอย่างเขากับปลูกกินเองครับนี่คือตลาดมันยังขี่ได้เนาะโอ้เรามาป้ายางบ่อย่างแตะครับอย่างแตะเป็นคนมาแต่โคกมาแต่ป้านะครับมาแต่ไฮแต่หน้ามาปลาหยางมองนี้โอ้มีร้านปลาหยางนําแต่ผมเห็นทั้งฝั่งพุ้นครับมีนี่ครับเครื่องบดครับเครื่องบดมันสับปะหลังนะฮะนี่ครับเขากําลังบดมันสับปะหลังนะครับตะเสร็จแล้วก็มันแห้งๆก็เอาไปขายนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงย่ํามันสับปะหลังนะครับเดี๋ยวผมไปเบิ่งแน่จักหน่อยนะครับยอดเบิ่งเขาเฮ็ดนะครับโอ้เป็นเครื่องบดที่เห็นว่างขายตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะเดี๋ยวผมเบิ่งกันครับโอ้สบายดีโอ้เบิ่งเลยเด้ออันนี้เป็นบดมันเนาะบดแล้วก็มาตะเนาะอันนี้เป็นมันสำปะหลังบ่แม่นครับมันสำปะหลังนะครับบดเอาไปขายเนาะเอาไปขายเฮ็ดเป็นพวกผงสุรสผงโน่เนาะอั
ันนี้แหละครับเขาเอ็ดพงโน่โอ้นี่ครับทีเบิร์ดแล้วเนาะเบิร์ดเรเดอร์โว้โว้โว้เอ็ดเซตแล้วก็ตะเซตมันต้องแห้งอีหลีถึงเอาไปขายได้ครับมันต้องแห้งเนาะนี่ครับเห็นอายเหมือนเครื่องนี้นี่ยาวมือไปไกลได้ขาดครับความแห้งครับสะดวกสบายเลยครับวิธีการบดมันนะครับนี่ครับกระเทลงไปเลยเครื่องนี้เนี่ยผมเห็นเขาขายอยู่ครับโอ้นี่ครับเครื่องนี้นี่ถือมือเอามือป้อนเข้าบ่ได้เด้อเด็กน้อยอย่าป้อนเข้าเด็ดขาดนะครับมือขาดเลยเด้อพุ่นน่ะมาดิบๆนะครับคือเครื่องบดแบบเอาง่ายๆครับใช้รถไถนะครับใช้รถไถเดินตามมาแล้วก็ต่อพวงเขากับอันเครื่องตัวนี้แล้วก็หมุนนะฮะแต่อย่าเอามือลงเอามือเข้าไปนี่มือขาดครับนี่ครับผมพามาเบิ่งกรรมวิธีนะครับการตัดมั่นนะครับอยู่สวปลาวนะครับนี่ครับเขาตัดจังสีแหละครับเขาตัดดิบๆจังสีเลยเสร็จแล้วก็มันก็จะดีดออกมาจังสีดูนะครับโอ้รวดเร็วทันใจเลยแล้วก็ไปตะนี่ครับตะมันก็สีค้ำสีมืดแล้วนะครับไปลอกอีกจักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันมืดก่อนนะครับกับมาเบิ่งน้องเขาตัดมั่นสำปะหลังนะครับเพื่อที่จะเอาไปขายต่อแล้วกับมื่นแดดดีครับแดดกำลังแห้งเลยช่วงนี้กะนี่เลยครับกะตะแดดนะครับให้มั่นสำปะหลังแห้งแล้วก็ค่อยเอาไปขายนะฮะใส่กระสอบไปขายอยู่ในเมืองอีเทอร์นึงนะครับดูว่ามีคนรับมาซื้อนะฮะนี่ครับบ้านคำเกิดนะครับกะห่อแบบแป๊กๆนะครับเขาว่าเป็นแหนมหมูเดี๋ยวจะให้ผู้สาวทอดให้กินครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านซีนดาดนะครับเอาไปใส่ละผู้สาวไปใส่ละนี่เด้อทอดให้กินเด้อนี่แหนมๆๆเดี๋ยวให้ผู้สาวแกะให้เบิ่งครับอันนี้เป็นครัวนะครับร้านซีนดาดนะครับอยู่บ้านน้ำเดือนี่แหละครับเอามาเอ็ดให้กินแน่โอ้ยนี่นะครับผู้สาวประจำร้านเลยนี่แกะแหนมให้เบิ่งแน่นี่แกะแหนมให้เบิ่งแน่แกะแหนมให้อ้ายเบิ่งแน่นี่แกะเบิ่งที่อันนึงแกะเบิ่งให้หมู่ๆเบิ่งสักหน่อยแกะเอาหนังยางเพาะหอมแบบแปลกๆครับผมก็เห็นแบบแปลกๆผมก็ซื้อมามันตกอยู่มัดละ50,000นะครับเอ้ยบ่แม่นมัดละ 5,000 มัดละ 5,000 ก็20บาทนะครับผู้สาวก็เยอะอายกองเล็กน้อยก็เกิดมาเคยเข้ากองเบิ่งดูเอาแกะให้เบิ่งแกะให้เบิ่งมันไรหลายบ่โอ้ยอุ้ยหลายตัวนี่เนาะป้าสาวบาทมันเอาหมูหรือเอาอย่างนี้นะครับนี่เอาแกะเบิ่งยังดีนี่ครับป้ามันคือหลายแท้อันนี้สาวบาทนี่นะโอ้หลายเนาะสาวบาทครับนี่หลายขนาดเลยครับคุณน่ะกะสิให้เอ็ดได้กินเด้อเอ็ดจังไหนล่ะยางบ่จังไหนยางโอ้อันนี้ก็เอายางกันว่างก็ได้มั้งทอดก็ได้มั้งทอดเอาดีกว่าเออเอาไปย่างเอาเลยเพื่อสิ
บอกเอาสัตว์ยางเอาก็ได้พันๆไว้ที่เก่าแล้วก็ยางมงนี่แหละห่อใบตองแล้วก็ยางเอาเนาะเดี๋ยวให้น้องเขาห่อใบตองแล้วก็ยางซื้อเพลือบอกหมู่ดูซื้อหยังซื้อฝนซื้อฝนนั่งฝนนะครับนั่งฝนยังบ่มีผู้บ่าวเด้อผู้ใดสนใจก็มาได้ร้านซีนดาดครับก็ยังบ่มีผู้บ่าวนะครับเป็นสาวบ้านใดก็บ้านน้ำเดือบ่บ้านน้ำเดือสปป.ลาวแขวงบริคัมไส้ครับก็มากินได้เด้อเอาเจ้าเอายางมัดยังมันยางมันสิบ่ขาดบ่บ่ขาดหรอกเนาะเอาเดี๋ยวน้องฝนเนาะน้องฝนเดี๋ยวเพิ่นสิย่างให้กินครับมื้อนี้โอ้มื้อนี้นางแต่งหน้าตั้งดนนะครับเพิ่นสิได้มาเข้ากองกะอยากอายห้อยหมู่เบิ่งนี่เอาเฟซให้ผู้บ่าวในเด้อผู้บ่าวให้ได้สนใจกะทักมาได้เดี๋ยวจะเอาเฟซให้กะอยู่ร้านซีนดาดสปป.ลาวครับมื้อนี้กะผมบุกเข้ามาที่ครัวของร้านซีนดาดนะครับกะเป็นร้านของไอผมนี่แหละครับไอรุ่นพี่รุ่นน้องกันนี่แหละครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพิ่นได้มาได้เมียอยู่นี้นะครับกะมาเปิดร้านซีนดาดนะครับซีนดาดกะร้านหมูกระทะนั่นแหละครับหมูกระทะป้านเฮาครับตอนนี้กะสิเริ่มย่างแหนมกันแล้วครับแหนมจากลักซาวนะครับเดี๋ยวให้น้องฝนเป็นบ่ย่างเนาะโอ้ย่างสิบ่เจ้าต้องกลับให้ได้ย่างให้มันแล้วเด้ก็ถือว่าได้หลายอีหลีครับ50 5,000 กับ20บาทนะครับที่เห็นนะครับหลายๆนะครับจากเขาเลี้ยงเองว่าหมูนะครับมันคือได้หลายใช่เนาะเราให้น้องปีนเด้อให้น้องฝนย่างให้กินครับวันนี้โอ้คือเลยเป็นแต่แซ่บเนาะเป็นแต่แซ่บใช่บ่มีผู้บ่าวแล้วบ่มีแฟนแล้วบ่ผู้ใดก็ว่าฮื้อหมดแล้วบ่บ่มีน้องเขาก็ประจำอยู่ร้านซีนดาดนี้ครับผมก็มีอยู่2คนนะครับอีกคนนึงก็กำลังแต่งหน้าอยู่ครับก็เป็นแหนมย่างแหนมครับย่างแหนมเดี๋ยวมันสุกเราหามมาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงเด้อเนาะอัน Facebook ซื้อหยังอ่ะบ่หมู่ด้วย Facebook ซื้อหยังเอาก็บ่ให้ Facebook อย่างเด้อถ้าผู้ใดอยากขอเบอร์โทรขอเบอร์เฟซสาวลาวนะครับแขวงบริคัมไส้เด้อนะครับอันนี้ยังโสดอยู่ครับยังโสดโสดจริง เดี๋ยวท่านน้องขอย่างเสียก่อนละครับแหนมแหนมแหนมหมูแหนมหมูอันนี้ผมจะให้เบิ่งซีนนะครับไม้ละ500นี่ครับเทือก่อนที่ผมมาผมก็มากินซีนไม้ละ500แหละครับก็เป็นปิ้งเอ็นนะครับเป็นปิ้งเอ็นมาสิเหนียวๆได้จักหน่อยนะครับแต่ถ้าจะกินอีหลีก็เอามาอุ่นก็น่าสิแซ่บอยู่ครับเดี๋ยวอุ่นๆจังซี่นะครับซีนไม้ละ500ฮะเหนียวแซ่บๆบ่เข้มหลายครับบ่เข้มหลายเดี๋ยวมาเมนูนวดดังนี่ดังใกล้เมียกันแล้วครับใกล้ซุปแล้วเนาะใกล้ซุปได้เบิ่งเขาบอกว่ามันซุปบ่ข้างในตองหนาตองมันหนาธรรมดาเออให้มันเป็นคู่กับกับเอาละครับแหนมซุปเราบอกเดี๋ยวให้น้องฝนแกะให้เบิ่งเด้อซุปบ่นี่ซุปแล้วเนาะบีกลางมั้งดูบีกลางเบิ่งมีกลางเบิ่งสาวบ้านมันหอนเนาะมีเบิ่งครับมีเบิ่งจะได้ฮู้ว่ามันต้องสุกนะโอเคสุกชิมเบิ่งดูเจ้าชิมเบิ่งเอาชิมให้เบิ่งแน่ชิมในเฮ็ดตำราแซ่บแน่แซ่บดีๆเออเนื้อปลาเบิ่งดูรสชาติมันสิเป็นยังไงตำราโอ้แซ่บชิมเบิ่งได้ๆมาไอ้ชิมเองมาชิมเบิ่งมีหูคือเดียวเนาะอันนี้ครับแหนมจากเมืองคำเกิดบ้านคำเกิดครับเมืองคำเกิดนะครับลักสาวนะฮะยังหมูเปลี่ยนปันไหนยังหมูเปลี่ยนปันไหนน้ำมาเลยหมูเปลี่ยนหมูเปลี่ยนปันไหนแต่ถ้าเล็กน้อยนี่เปลี่ยนแน่นอนครับแหนมแต่ก็โอเคอยู่ครับก็เข้มเล็กน้อยนี่แหละครับอาหารแรกมื้อนี้ครับที่บ้านน้ำเดือนะครับแขวงบริคัมไส้นะครับสปป.ลาวนะครับมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันครับมื้อนี้
มีเนื้อย่างนะครับแล้วก็มีแหนมย่างนะครับเดี๋ยวจะมีหมูกระทะน้ำครับแซ่บอยู่แซ่บอยู่เอ้าโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวมากินน้ำกันเด้อ